ระบาดป่วยแล้วกว่า 20,000 รายจะมีวิธีเฝ้าระวังและรับมือกับโรคนี้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีนี้ไข้เลือดออกระบาดน่ากลัวเหมือนกันนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของผู้ป่วยขึ้นมาเท่าตัวเลยมันเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วก็หลายคนก็ยังดีใจว่าคุมได้ตัวเลขไม่เยอะแต่ปีนี้ผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนผู้ป่วยกระโดดขึ้นมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วนะครับฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะครับเราจะป้องกันและดูแลตัวเองแล้วก็บุตรหลานนะคะบุคคลรอบข้างอย่างไรแล้วก็ไข้เลือดออกจริงๆตอนนี้มีวัคซีนแล้วด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจจะสอบถามข้อมูลหรือว่าจะสอบถามเรื่องอาการของโรคต่างๆเหล่านี้นะคะก็โทรศัพท์มาได้หรือว่าจะ Facebook ไลฟ์มาได้วันนี้มีพี่ๆพยาบาลนะคะแล้วก็ทีมงานจากทางคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามารับโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่วันนี้จะโทรมาคุยกันได้02-248-8254-9นะคะท่านผู้ชมที่เคยไปใช้บริการที่นี่อาจจะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าบางท่านอยากจะมาใช้บริการที่นี่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่เม็ดแมงลักไม่ควรรับประทานในขณะที่ยังพองตัวไม่เต็มที่เพราะอาจเกิดการดูดน้ำจากกระเพาะอาหารทำให้เม็ดแมงลักจับตัวกันเป็นก้อนและอุดตันในลำไส้ซึ่งทำให้ท้องผูกได้นั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของไข้เลือดออกระบาดปีนี้ค่อนข้างดูเหมือนกันต้องระวังครับตรวจสอบพวกขันน้ำอะไรที่เป็นภาชนะและขังน้ำไว้นะครับรวมถึงใครเป็นแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงเราเชิญคุณหมอซึ่งดูแลและบริหารเรื่องนี้มานานนะครับคุณหมอจริยาแสงสัจจาครับเป็นรองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณหมอมาในตำแหน่งใหม่แต่ว่ายังทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทีนี้ต้องขออนุญาตคุยเรื่องคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสักนิดก่อนนะคะได้ค่ะคำว่าคลินิกนี่คือหมายถึงว่ารับตรวจอย่างเดียวไม่มีแอดมิดไม่มีการนอนใช่คือแต่ก่อนเนี่ยเราใช้แต่คำว่าศูนย์แพทย์พัฒนาทีนี้ด้วยอาคารของเราเนี่ยใหญ่คล้ายๆโรงพยาบาลคนก็เข้าใจนึกว่าเป็นโรงพยาบาลเราจึงต้องเติมคำว่าคลินิกเข้าไปเพื่อให้คนทราบว่าเราเป็นแค่คลินิกไม่ได้มีแอดมิชชั่นนะคะลูกค้าเยอะมากคนไข้เยอะมากแล้วก็คนไข้ติดคุณหมอคนไข้ติดคำว่าคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเพราะว่าก็เพราะว่าคือต้องบอกว่าเราเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านมีพระราชปณิธานว่าให้การดูแลรักษาที่ดีในราคาที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็มีคุณหมอดีๆมาช่วยดูแลประชาชนถึงแม้ว่าเราจะเป็นลักษณะเอกชนนะคะก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลยกเว้นพวกที่เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทที่ทำสัญญากับเราแต่ว่าก็เสียค่าคุณหมอเสียค่าแพทย์ซึ่งเราก็คิดในราคาที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะคุณหมอมีจำนวนมากนะคะประมาณ400กว่าท่านแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะคุณหมอสลับกันเข้ามาเพราะนั้นการตรวจรักษาวินิจฉัยต่างๆมาตรฐานของเราเนี่ยดีนะเราผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง ISO แล้วก็ทางด้าน Hospital Accreditation นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการรักษาเนี่ยดีในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้เรียกว่าเจอทั้งคุณหมอจุฬาศิริราชรามาจะมาพบที่เนี่ยกระหมดทุกสถาบันเลยคุณหมอตำรวจแล้วรักษาตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่คนไข้จะเยอะจริงๆเป็นผู้สูงวัยนะคะมีทุกระบบนะคะตั้งแต่แผนกผู้ใหญ่อายุรกรรมนะคะสัญญกรรมกระดูกนะคะแล้วก็กุมารเวชกรรมนะคะทางสุตินรีก็มีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับคลอดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คุณหมอผิวหนังคุณหมอแผนกตาหูคอจมูก คุณหมอทางด้านจิตเวชนะคะแล้วก็เรามีการตรวจวินิจฉัยแลบต่างๆแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำเช่น CT scan MRI แมมโมแกรมพวกนี้อัลตราซาวด์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดเลยเคลื่อนหัวใจแล้วก็ผ่าตัดก็มีชนิดที่ว่าเขาเรียกว่า one day surgery คือผ่าแล้วไม่ได้นอนค้างเช่นใช่เช่นผ่าตัดตาหรือว่าผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมที่เล็กๆประมาณนั้นครับโรงพยาบาลคลินิกที่นี่ไม่มีแอดมิดไม่มีค้างคืนค่ะใช่ค่ะเวลาทำการนี่คือ8
18นาฬิกาแล้วก็ปิดเนี่ย20นาฬิกาแต่ว่าเราแนะนำว่าอย่ามาเกิน1ทุ่มนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าการดูแลรักษาเนี่ยจะต้องเจาะเลือดจะต้องเอ็กซเรย์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันคือพวกฉุกเฉินนี่ก็ไม่ก็คือค่ะแล้วถ้าสมมติว่าท่านมีอาการที่เรียกว่าฉุกเฉินแล้วคิดว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะคะกรุณาไปที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเพราะว่ามาที่เราเนี่ยเราอาจจะช่วยเบื้องต้นแต่ว่าจะเสียเวลาของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการหนักฉุกเฉินขอให้ไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอเทียบราคาที่นี่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนแน่นอนโรงพยาบาลเอกชนก็มีต้นทุนมีค่าหมอค่าเครื่องมือตึกอะไรของเขาสารพัดเนี่ยนะฮะรวมที่นี่เทียบราคาเอกชนในโรคเดียวกันเหมือนตรวจ MRI ด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการอัลตราซาวด์ด้วยกันที่นี่เป็นยังไงเราราคาของเราถ้าเฉพาะค่ารักษาพยาบาลจะเหมือนกับโรงพยาบาลของรัฐเพราะเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยจำนวนประมาณ 40% เนี่ยเป็นคนไข้ที่เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเราจึงต้องอ้างอิงตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าตรวจต่างๆนะคะก็ที่จะต้องเสียเพิ่มเนี่ยก็คือค่าคุณหมอซึ่งค่าคุณหมอของเราเนี่ยก็น่าจะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเป็นการให้บริการบริหารจัดการแบบเอกชนนะคะแล้วก็ต้องกลับมาเรื่องของตั้งแต่มีการตรวจกันมาตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถิติโรคที่มากับทางฤดูฝนเนี่ยนะคะรวมทั้งไข้เลือดออกสถิติเป็นไงคะที่เอาที่คลินิกก่อนก็ได้หรือว่าตามข้อมูลที่คุณหมอมีทั่วประเทศนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ในช่วงตอนเป็นต้นปีเลยนะต้นปีอาจจะมีพวกไข้หวัดใหญ่นะตามฤดูกาลก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่าไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งเป็นประเทศร้อนชื้นเนี่ยเรามีทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะค่อยๆไต่ขึ้นมาเดือนนี้เดือนพฤษภาซึ่งเราเริ่มมีฝนนะคะตอนนี้สถิติจะไต่ขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณวิสารพูดตั้งแต่แรกว่าปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยในระยะเดียวกันเนี่ยปีนี้เนี่ยมีคนไข้ไข้เลือดออกที่ได้รับรายงานนะคะ 20,000 กว่ารายแต่ปีที่นับเดือนมกราคมกราคมมีนาเมษาพฤษภาก็คือราวๆสถิติเนี่ยก็ราวประมาณ20วันที่20กว่าๆวันนี้วันที่28ใช่มั้ย4เดือนกว่าๆฮะใช่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาฮะใช่ค่ะ 22,000 แล้วขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยแต่อันนี้คือตัวเลขที่มีการรายงานเข้ามาในระบบของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าหากว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ได้รายงานเข้ามาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ถูกนับใช่ไม่ได้ถูกนับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกปีก็เป็นเช่นนี้ค่ะก็คือตัวเลขที่รายงานนี่คือตัวเลขที่เราบอกคือตัวเลขที่รายงานจากกราฟนี่นะคะตัวเลขกระจายทั่วประเทศมีทุกภาคมีทุกภาคแล้วก็มีภาคไหนไหมคะที่อาการหนักๆแล้วก็มีผู้เสียชีวิตโอ้มีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้านับเป็นจำนวนผู้ป่วยนะคะจะเห็นว่าภาคกลางเนี่ยจะสูงแต่ถ้านับเวลาทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยเขานับต่อประชากรแสนคนนะคะภาคใต้ก็จะดูเยอะที่สุดเขาอาจจะเป็นฝนตกเพราะว่าจำนวนคนประชากรในภาคใต้เนี่ยมีไม่เยอะพอมีแต่มีคนไข้ขึ้นมาใช่ค่ะคุณหมออย่างกราฟอันนี้เนี่ยถ้าดูแท่งเขียวๆแท่งเขียวๆนี่คือปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแท่งเขียวนี่คือปี62ใช่ค่ะจะเห็นเทียบกับปีที่แล้ว61นี่คือเส้นแดงเส้นสีแดงเส้นแดงคืออยู่ข้างล่างใช่ค่ะดูตัวเลขนี้ตกใจเหมือนกันนี่ห่างกันครึ่งๆเลยค่ะมันก็ปีที่แล้วในเวลาเท่ากันเนี้ย4เดือนกว่าๆเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณหมอตอนนั้นประมาณ50,000เศษๆปีนี้เวลาเท่ากันกว่าแล้วเด้งมาเท่าใช่ค่ะนี่ถ้าเกิดพยากรณ์โรคอันนี้เข้าฝนนะฮะเดี๋ยวฝนจะหนักขึ้นไปอีกเนี่ยฮะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมจะหนักแนวโน้มจะกระโดดไหมคุณหมอตัวเลขถ้าดูกราฟอย่างนี้พยากรณ์โรคเนี่ยพยากรณ์โรคเนี่ยคือเส้นประนะคะเส้นประซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็จะไต่ขึ้นไปแต่ว่าคือที่เขาพยากรณ์โรคเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าพยากรณ์เนี่ยดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ต่างจากปี61เท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตัวเลขจริงเนี่ยนะคะของปี62เนี่ยมันจะกระโดดไปกว่าที่เราพยากรณ์หรือไม่นะคะจริงๆให้เลือดออกควรจะเริ่มจากการป้องกันดีกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคือจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นเกิดจากยุงเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้ยุงเนี่ยมีเพาะพันธุ์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากและป้องกันไม่ให้เราถูกยุงกัดนะป้องกันเนี่ยมันซ้อนๆกันนะคะค่ะทีนี้คุณหมอผมนิดนึงทำไมมันถึงกระเด้งขึ้นมาปีที่แล้วคุยเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็บอกปีนี้ก็คิดว่าไม่น่ากลัวนะ
ปีที่แล้วนะฮะท่านบอกยังโอเคยังดูตัวเลขแล้วไหมนะปีนี้จู่ๆนี่4เดือนกว่ากระเด้งขึ้นมาแบบนี้มีแนวโน้มว่าช่วงฝนมันจะขึ้นอยู่แล้วเพราะช่วงเปียกๆชื้นๆใช่ไหมฝนตกเนี่ยนะครับทำไมมันเยอะกว่าปีที่แล้วอะไรเป็นปัจจัยทำให้ปีนี้มันโดดขึ้นมาเท่าหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยนะคะที่เขาศึกษากันมาเนี่ยนะคะมันก็มีวงรอบปีเหมือนกันว่าเขาก็มีการพยากรณ์เหมือนกันว่าในปีไหนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะคะทั้งนี้เนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับเรื่องของอากาศด้วยนะอากาศที่ร้อนเนี่ยก็มีส่วนนะคะแล้วก็ปริมาณฝนนะจริงๆแล้วเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยที่มันจะมีเยอะๆเนี่ยคือถ้าฝนตกไปตลอดเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าฝนตกหยุดแล้วน้ำมีการขังอ๋อไอ้นี่แหละนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญพอลูกอ่อนมันขึ้นมาใช่ค่ะใช่พอมันตกหยุดไม่ให้มันพักใช่ไหมพักก็เริ่มวางไข่เริ่มอะไรขึ้นมาใช่ค่ะใช่แล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยเขาจะชอบอะไรนะเขาจะชอบน้ำเจ้ายุงเนี่ยเจ้ายุงลายตัวเนี้ยเขาจะชอบน้ำสะอาดครับนะคะน้ำสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใช่คือน้ำที่อยู่ในบ้านเราอ่ะเช่นอยู่ในแจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างยางรถยนต์เก่าเนี่ยนะคะตัวเนี้ยก็ตัวร้ายเลยค่ะตัวร้ายแล้วยุงเนี่ยนะคะไข่ของเขาเนี่ยมีความทนทานมากไข้เลือดออกสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นโรคในเขตร้อนเท่านั้นแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการค้าขายยางรถยนต์เก่าเนี่ยนะคะมันทำให้ไข้เลือดออกเนี่ยกลายเป็นโรคที่ไปอยู่ทางซีกโลกที่เขาไม่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนอ๋อเขารับซื้อไปใช่แล้วไข่มันดันอยู่ในยางใช่แต่ว่าจริงๆแล้วยางแห้งนะคะแต่มันแปะอยู่ถูกพอไปโดนน้ำปุ๊บมันฟื้นขึ้นมามันฟักขึ้นมาใช่ซึ่งแปลกมากแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆสายพันธุ์มันแรงขึ้นไหมคะเปลี่ยนกลายพันธุ์อะไรไหมคะตัวเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยก็ยังมี4สายพันธุ์เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปีไหนพี่แต่ว่าปีไหนเนี่ยตัวไหนเขาจะขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะครับคุณหมอถ้าดูแบบนี้แล้วในแง่ของพฤติกรรมของคนผมจำได้คนไทยมีหลายปีตื่นตัวเฮ้ยเราคับคว่ำขันคว่ำกระลากระทรวงสาธารณสุขเคยรณรงค์ว่าความนุ่งความนี่ออกสปอตกันเต็มเลยตอนนั้นลงเลยตัวเลขอะไรมันเริ่มลงเลยเดี๋ยวนี้ซาไปไหมคุณหมอก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรียนตอนนี้ไม่ได้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เคยอยู่นะคะก็ยังทราบว่านโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ยังรณรงค์ในการป้องกันว่าคว่ำขันคว่ำภาชนะอะไรต่างๆอย่าให้มีน้ำขันเรามี3เก็บใช่ไหมคะเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บภาชนะอันนั้นก็ยังเป็นสโลแกนที่เราใช้อยู่ค่ะเขาบอกว่ายุงลายเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านและตู้เสื้อผ้าคุณน่ะจริงไหมหมอไอชุดดำๆแขวนอยู่มืดๆพอเปิดตู้มาปุ๊บแล้วบินพึบออกมาไอเนี่ยแหละยุงลายยุงท่อเนี่ยไอยุงท่อน้ำทิ้งเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไอพวกนี้ยุงอะไรอย่างใช่ไหมเขาเป็นยุงน้ำสะอาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือภาชนะที่มันวางอยู่แล้วก็มันมีน้ำซึ่งส่วนใหญ่น้ำก็จะใสๆใช่ไหมฮะหรือว่าแจกันของเราที่อยู่ในบ้านอะไรทำนองเนี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะไหว้พงไหว้พระนะคือใช่แล้วอาการของโรคมันก็ใกล้เคียงกับหลายโรคด้วยใช่ไหมคะคราวนี้อาจจะต้องให้คุณหมอทบทวนอาการที่ท่านผู้ชมรับชมรายการแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเอ๊ะจะเป็นหรือเปล่าน้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะก็คือไข้เลือดออกเนี่ยจะมี3ระยะด้วยกันอาการของเขานะคะจะเป็น3ระยะระยะแรกคือระยะไข้มีไข้ไข้เนี่ยจะสูงค่ะนะดูแล้วแบบไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะคะไข้สูงลอยไงไข้สูงลอยใช่ไข้สูงลอยทานยาก็อาจจะลดลงแล้วเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาอีกเนี่ยระยะไข้สูงลอยเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณ 3-4 วันแล้วก็หลังจากนั้นเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งบางคนจะมีระยะนี้บางคนจะไม่มีระยะนี้คือระยะช็อกระยะเนี้ยคือเป็นระยะอันตรายระยะอันตรายระยะช็อกนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นสังเกตยังไงว่าคนที่อาจจะมีแนวโน้มที่ใช่ช็อกก็คือว่าไข้จะลงอย่างรวดเร็วแล้วอาจจะมีกระสับกระส่ายมีปวดท้องหรืออาจจะมีอาเจียนนะคะหรือมีเลือดออกนะคะเลือดออกในที่นี้เนี่ยอาจจะแค่เลือดออกตามไรฟันหรือมีจุดจ้ำเลือดนิดหน่อยอะไรทำนองเนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะที่มีไข้เนี่ยเป็นระยะก่อนช็อกเนี่ยเป็นระยะที่เราควรจะเข้าไปพบแพทย์ใช่โดยภายในกี่ชั่วโมงคุณหมอเพื่อนับแล้วว่าเฮ้ยมันสูงลอยคำว่าลอยนี่คือก็คือมันไม่ค่อยลงใช่38 38.5 กินพาราไม่ลงค่ะทานแล้วลงแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะเป็นอย่างเงี้ย3วัน
3-4 วันใช่ถ้าผ่านไปไม่ควรเกินกี่วันถึงต้องมาหาหมอเลยฮะคือจริงๆแล้วนะคะคือถ้าไข้สูงเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุเหมือนกันถ้าเป็นอายุเด็กเล็กๆเนี่ยไข้สูง 38.5 39วันแรกเนี่ยนะเราก็อยากให้พามาพบแพทย์แล้วแต่ถ้าคนที่โตกว่านั้นลองดูซิ24ชั่วโมงหรือเกินกว่านั้นนิดหน่อยไข้ลงหรือเปล่าแต่คราวนี้มันมีอาการประกอบเช่นรับประทานอาหารไม่ได้หรือปวดท้องอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยก็คือควรจะรีบมาหาแพทย์โดยเร็วปัจจุบันเนี้ยมันมีการวินิจฉัยที่เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงคุณหมอก็อาจจะเจาะเลือดดูแล้วทำให้เรารู้ว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ค่ะค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการใช่ค่ะไม่ใช่มียารักษายังไม่มีค่ะคือเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยเป็นไวรัสชนิดหนึ่งไวรัสบางตัวเดี๋ยวนี้มียาแล้วแต่ไข้เลือดออกยังไม่มียาเฉพาะที่เราจะฆ่าตัวไวรัสตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการรักษาตามอาการถ้าหากว่าคนไข้เป็นแค่ไม่ได้มีช็อกอะไรเงี้ยนะคะก็คือพยายามดื่มน้ำหรือว่าน้ำเกลือแร่ตามที่คุณหมอแนะนำนะคะถ้าหากว่าเป็นรับประทานไม่ได้เยอะๆแล้วก็มีอาเจียนเนี่ยเราก็คุณหมอจะให้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือแล้วก็ตรวจดูความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะว่าเข้าสู่ระยะช็อกระยะอันตรายหรือไม่อย่างไรคุณหมอกรณีเสียชีวิต20รายที่เราเห็นเนี่ยอายุอยู่เท่าไหร่ฮะเนี่ยที่เรามีผู้ป่วย 22,000 ตั้งแต่ต้นปีนะมีเสียไป20รายซึ่งจริงไม่ควรจะเสียชีวิตก็แต่ไม่รู้เกิดจากปัจจัยมาสายเกินไปหาหมอไม่ทันหรือไม่รู้ว่าเป็นไข้เลือดออกอะไรอายุอยู่ระหว่างเท่าไหร่คุณหมอตัวเลขก็เป็นช่วงเดียวกับอายุสูงสุดที่เป็นก็คือช่วงตั้งแต่อายุประมาณ5ถึง14แล้วก็14ถึง35ช่วงนี้เป็นช่วงมากที่สุดแต่จริงๆเด็กเล็กๆคือ0ถึง4เนี่ยก็พบว่ามีการเสียชีวิตเหมือนกันเล็กน้อยแต่ว่าช่วง2ช่วงเนี้ยนะคะเอาเป็นว่า5ปีถึง35เนี่ยเป็นช่วงที่เราพบว่ามีการเสียชีวิตหรือเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากอะไรในบางคนเนี่ยอาการของโรครุนแรงมากเลยนะคะก็มาช้าไปหรือหมอเรียกบางคนมาอาจจะคือมาช้าเนี่ยเป็นปัจจัยแน่นอนนะคะคือเพราะว่ามีไข้แล้วก็คิดว่าไข้กินพาราไปเท่าที่อย่างตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะจะพบว่าเด็กโตคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะสนใจลูกมีไข้รับประทานอาหารไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะคะรีบพามาหาคุณหมอแต่เด็กที่แบบจะสัก 7-8 ขวบอะไรทำนองเนี้ยนะคะเขาก็อยู่ของเขาละแล้วก็เป็นก็อาจจะไม่ได้สนใจคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าแข็งแรงพอคิดว่าแข็งแรงพออีกพอมารู้อีกทีนึงลูกเป็นหลายวันละเกือบจะเข้าสู่ระยะช็อกละนะหรือผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันคือความเชื่อของเราเนี่ยบางทีเราคิดว่าไข้เลือดออกเป็นโรคของเด็กซึ่งที่จริงไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็เป็นใช่จากที่กรณีของคุณปอก็เป็นอะไรที่บอกเราอย่างดีเลยนะคะว่าผู้ใหญ่เป็นแล้วเสียชีวิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโดยเฉพาะยิ่งถ้าดูตามสถิติเนี่ยนะคะ5ถึง35เนี่ยเป็นช่วงที่เราพบมากที่สุดคนสูงอายุกว่านั้นก็เป็นได้ค่ะคราวนี้ถ้ามีโรงเรียนที่บ้านมีใครเป็นไข้เลือดออกปุ๊บสิ่งที่ควรปฏิบัติคืออะไรคะต้องแจ้งไปทางเขตอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะคือปกติเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าคนไข้รายนี้เนี่ยนะคะเข้าสู่ระบบการแจ้งโรคนะคะอันนี้นะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยแล้วก็จะไปพ่นยายุงจะไปให้คำแนะนำนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าที่โรงคือมันจะระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยสถานพยาบาลทุกๆสถานพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือทั้งอย่างคลินิกขนาดใหญ่อย่างศูนย์แพทย์พัฒนาเนี่ยเราจะมีการรายงานโรคเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขซึ่งอย่างของกทมถ้าเป็นกทมก็จะเป็นศูนย์อนามัยต่างๆเนี่ยนะเขาจะทราบเลยว่าอ๋อบ้านนี้มีคนไข้ไข้เลือดออกเขาก็จะเข้ามานะคะเข้ามาดูเข้ามาแนะนำแล้วเข้ามาฉีดยุงแล้วก็ระแวดระวังในบริเวณใกล้เคียงซึ่งบ้านใกล้เคียงก็ต้องแบบก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะยุงมันบินไปบินมาเพราะนั้นเป็นหน้าที่เลยใช่ไหมคะเขาจะมาฉีดเขาจะมาฉีดพ่นยุงให้ค่ะถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ครูต้องแจ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอาจจะหยุดเรียนหรือว่าจะทำความสะอาดอะไรนั่นเป็นอีกมาตรการหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะคือซึ่งทางอนามัยหรือทางสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ตรงนี้นะที่จะเข้ามาควบคุมเพราะว่าการควบคุมเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมเนี่ยเป็นมาตรการที่สำคัญมากของไข้เลือดออกค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าการถ้าเป็นไข้เลือดออกปุ๊บเนี่ยจะรักษาตามอาการไม่มียารักษาไม่มียารักษาแต่ปัจจุบัน
มีวัคซีนป้องกันแล้วใช่ไหมคะคุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดค่ะอัปเดตหน่อยค่ะวัคซีนเนี่ยก็มีเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองในประเทศไทยเราตอนนี้เราก็มีวัคซีนตัวนี้เข้ามาใช้แล้วแต่วัคซีนตัวนี้ก็มีข้อจำกัดในการใช้พอสมควรข้อจำกัดคืออะไรบ้างคะคือวัคซีนเนี่ยใช้ได้ในอายุ9ปีถึง45ปี9ถึง45ปีแล้วก็จริงๆองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็แนะนำว่าเขาให้ฉีดในประเทศที่มีความชุกชุมของไข้เลือดออกเนื่องจากว่าคนที่จะฉีดวัคซีนแล้วได้ประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกชนิดน้อยๆมาก่อนนะคะแล้วก็วัคซีนตัวนี้เข้าไปทำปฏิกิริยากับร่างกายแล้วทำให้ถ้าเขาไปโดนยุงที่มีไข้เลือดออกเนี่ยนะคะมากัดเนี่ยนะคะเขาเกิดอาการเนี่ยอาการของเขาจะรุนแรงน้อยลงนะคะคืออาจจะอาการวัคซีนตัวนี้นะคะจะประสิทธิภาพในการป้องกันจะมีอยู่ประมาณ 65% 65% มันกี่สายพันธุ์คุณหมอฮะ4สายพันธุ์ค่ะป้องกันได้หมดเลยใช่คือป้องกันได้ทั้ง4สายพันธุ์นะคะประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 65% แต่ในเรื่องของประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงคือหมายความว่าถ้าฉีดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นไข้เลือดออกก็ไม่ควรจะช็อกเนี่ยนะคะตัวเนี้ยมีประสิทธิภาพอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 93% คือเป็นแล้วจะไม่หนักลดความใช่ลดความรุนแรงนะคะลดความรุนแรงได้เพราะนั้นถ้าคนจะไปขอฉีดวัคซีนเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีแต่ว่าคุณหมอจะถามก่อนคุณหมอจะซักประวัติใช่ไหมคะซักประวัติว่าเคยเป็นไหมเคยเป็นถ้าคนที่ไม่เคยเป็นแล้วแบบคุณหมออาจจะไม่ฉีดให้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการป้องกันการดูแลสุขอนามัยใช่การดูแลสุขอนามัยวัคซีนเนี่ยเป็นเพียงอย่างหนึ่งถามจริงว่าราคามันหลักพันหลักหมื่นคะวัคซีนเนี่ยเราต้องฉีดกี่เข็มคะมันต้องฉีด3เข็ม3เข็มทีละเดือนละเข็มละอะไรเงี้ยเหรอเข็มแรกแล้วเข็มที่2เนี่ยห่างไป6เดือนนะคะแล้วก็อีกเข็มนึงสุดท้ายเนี่ยห่างไป1ปีนะคะราคาต่อเข็มเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลนะคะแต่ตกประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อเข็ม3เข็มก็ 9,000ฉะนั้นคุณคว่ำขันคว่ำกะลาถูกไปเยอะเลยจัดสภาพเป็นล้อมในบ้านแต่จะเรียนถามว่ากรณีที่เขามีความเสี่ยงเพราะว่าเขาเคยป่วยแล้วอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นนะคะฉีดเข็มแรกแล้วก็รออีกเข็มหนึ่ง6เดือนมันครอบเวอร์หรือยังคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าป้องกันได้60กว่าเปอร์เซ็นต์ป้องกันท็อกอะไรได้90เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะเขาก็การันตีตรงที่ว่าเราฉีดครบ3เข็มก่อนอ๋อต้องตามโดสคุณก็ต้องจ่ายเขา 9,000 ก่อนนะเพราะตอนเนี้ยของมันน้อยใช่ไหมคุณหมอถ้ามันเป็นวัคซีนแบบล็อตใหญ่ๆมันก็เหลือหลักร้อยเหมือนไข้หวัดฤดูกาลใช่ไหมอันนี้มันใหม่ใช่ราคาเขายังแพงอยู่วิธีการที่ถูกกว่าคือดูแลสภาพแวดล้อมอันนั้นคือวิธีการที่ดีที่สุดวันนี้หมอเรื่องของความตื่นตัวในการดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงคนป่วยช่วงฤดูฝนเนี่ยเราไปถึงไหนละเมืองไทยเราตอนนี้ความตื่นตัวที่เฮ้ยปีนี้มันพุ่งแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหนักนะเนี่ยคือถ้าจะว่าไปเนี่ยนะคะก็คือทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยนะคะก็ช่วยต้องช่วยกันนะเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปจากโลกนี้ยังไม่ได้หายไปจากประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งชุกชุมของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันว่าไม่ว่าจะเป็นปีที่ระบาดมากระบาดน้อยเนี่ยนะคะอย่างเราก็จะต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดซึ่งจริงๆเนี่ยมันป้องกันได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคไข้เลือดออกเท่านั้นใช่ไหมคะโรคซิก้าอะไรเนี้ยที่เรากลัวกันใช่โรคหลายๆโรคก็มากับยุงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดป้องกันไอ้พวกแหล่งเพาะพันยุงอย่าให้มันเพิ่มขึ้นอะไรทำนองเนี้ยก็จะช่วยได้สรุปครับคุณผู้ชมปีที่แล้วทั้งปีคุณหมอบอกว่าปีที่แล้วมีคนป่วยปี61รวมทั้งหมดตกเท่าไหร่นะฮะ 87,000 ประมาณ 87,000ปีนี้ผ่านไป4เดือนเสร็จๆปาก็ไป 22,000 แล้วคือดูเหมือนเอ๊ะจะไม่เยอะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่จะเป็นช่วงคนไข้เยอะๆคือจากนี้ต่อไปจากนี้ต่อไปล่ะสามอีก4-5เดือนจากนี้ต่อไปแหละนะคะเพราะโรคที่มากับฤดูฝนก็นอกจากโรคไข้เลือดออกก็จะมีเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่ก็มาแล้วตอนนี้กำลังระดมกำลังที่จะให้ไปฉีดใช่ไหมคะ1มิถุนายน1มิถุนายนเสี่ยงที่สามารถไปฉีดวัคซีน3สายพันธุ์ได้ฟรีค่ะตามโรงพยาบาลของตามโรงพยาบาลแต่ถ้าไปคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีค่าใช้จ่ายค่ะใช่ค่ะเอาละคุณผู้ชมครับนี่คือต้องมาเตือนเฝ้าระวังกันเพราะว่าแต่ละปีนอกจากคนป่วยปีที่แล้วมีคนเสียชีวิต114นะฮะใช่ไหมคุณหมอคุณผู้ชมมีคนตายเพราะยุงเนี่ย114คนปีที่แล้ว
ปีนี้ผ่านไป4เดือนเศษๆมีคนเสียชีวิตเพราะยุงเนี่ย20กว่ารายแล้วถ้ารวมทั้งปีแล้วขึ้นดุแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดคือตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นร้อยถ้านับสถิติเก่านะฮะฉะนั้นปีนี้ไม่อยากให้มีตายเพิ่มก็ต้องช่วยกันดูแลแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ชมรับชมรายการอยู่นะคะต้องการจะสอบถามข้อมูลหรืออัปเดตหรืออะไรอย่างนี้ติดต่อกรมควบคุมโรคที่สายด่วนได้1422นะคะ1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้กล่าวขอบคุณค่ะยินดียิ่งเลยค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะจะมาเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด26มิถุนายนค่ะครับศูนย์เกณฑ์ความรู้ครับส่งมาได้ครับในแฟนเพจ Facebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะครับรวมถึง LINE @บ่ายนี้ครับขอบพระคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ